พี่ตุ๊กกี้แสดงว่ามีของมาให้เพราะจ่าหน้าสองอ่ะพี่ตุ๊กกี้ขอบคุณที่สุดจากหัวใจเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหนังสือปกเหล็กเหรอเนี่ยค่ะพ็อกเก็ตบุ๊กนะแต่ในเรื่องราวต่างๆนานาเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้มิวสุภสิทธิ์เขาเขียนไว้เยอะมากเขาท้าทายครูเป็นสีมากถามว่าพี่อ่านออกไหมพี่อ่านออกแต่พี่แปลยากพี่แปลยากมากขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เรารู้จักกันแล้วก็ขอบคุณความรักที่มีให้พี่ตุ๊กกี้เสมอนะน้องมิวนะลูกชายครูเป็นสีที่หน้าตาดีที่สุดในเวิร์งนี่ดูสิข้างในก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนี้และก็หนุ่มคนนี้หนาๆเยอะๆเลยเต็มไปเลยค่ะพี่ต้องเพ้อแหละลักษณะนะเพราะว่ารูปเยอะเหลือเกินพี่ต้องเพ้อแหละอุ๊ยเพลงมีซีดีเพลงด้วยของน้องมิวน่าจะเป็นอัลบั้มน้องมิวเลยนี่ไงนิดมิวสุภสิทธิ์อัลบั้ม365วันที่แบบรักพี่ตุ๊กกี้365วันที่พี่ตุ๊กกี้รักน้องมิวแล้วข้างในก็ยังมีแบบมีการ์ดแบบการ์ดเล็กการ์ดน้อยอ่ะแล้วมีโปสการ์ดแบบหักห้ามใจให้คิดไปเรื่องราวของแบบรักแบบเกินเลยไม่ได้เพราะว่าแบบน้องมิวเกิดช้าไปนะถ้าน้องมิวเกิดวันที่26ธันวาคม2522ดวงชะตาน้องมิวก็จะกลายเป็นมาแทนพี่บูบูก็เป็นแบบเป็นแฟนแต่น้องมิวเกิดที่หลังไงยุกี้ก็เลยได้เป็นแบบแค่ลูกคุณเป็นสีนะสุดท้ายนี้ก็รู้แหละว่ารักพี่คิดถึงพี่นี่ไม่ได้ขอนะคะเขาให้เองเหนือไหมบัฟเหรอใช่ขอบคุณนะคะรักมากพูดไม่เกรงใจคนไทย